คุณผู้ชมครับพูดถึงเทรนด์ในการใช้พื้นที่หลายๆแห่งกลางเมืองก็คือการเช่าพื้นที่ทำงานร่วมกันหรือ co-working space ซึ่งอาจจะกำลังเป็นปรากฏการณ์ที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อผู้คนจำนวนมากที่หันไปเป็นผู้ประกอบการและคนรุ่นใหม่ที่ต้องการพื้นที่ในการพบปะและทำงานร่วมกันอาจจะติวเรื่องเรียนไปพร้อมๆกันนะคะสำหรับผู้ประกอบการที่หันมาทำธุรกิจด้านนี้เห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างไรที่กำลังเกิดขึ้นในสังคมติดตามโซเชียลทอล์กกับคุณวรลักษณ์อิสรางกูลณอยุธยาค่ะเทรนด์การใช้พื้นที่ทำงานร่วมกันที่ถูกเรียกว่า co-working space ผุดขึ้นหลายแห่งในกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะย่านในเมืองศูนย์กลางระบบขนส่งรูปแบบต่างที่นี่ดูเพลินๆอาจจะคล้าย co-working space ทั่วไปแต่ที่จริงต่อยอดไอเดียให้แตกต่างส่วนเริ่มต้นก็คือพอเราคิดว่าจะทำพื้นที่ตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยคอนเซปต์เราก็คือว่าสิ่งที่ทำไม่ได้ในห้องสมุดให้ทำที่นี่ข้อจำกัดของห้องสมุด1นะคะใช้เสียงไม่ได้2เอาอาหารเข้าไปทานไม่ได้แสดงว่า2อย่างนี้เนี่ยก็จะต้องมีมันไม่ใช่แค่2อย่างครับอะไรบ้างห้องสมุดห้ามนอนถ้านอนคือคุณก็ฟุบไปกับโต๊ะใช่ไหมฮะมันไม่สบายหรอกถ้าคุณจะไปนอนเอกเนกกับพื้นเนี่ยมานารักก็คงไม่ให้คุณนอนที่ห้องสมุดหรอกใช่ไหมฮะหรืออะไรอีกหลายอย่างอย่างเช่นอ่านหนังสือเหนื่อยมากๆแล้วอยากจะอาบน้ำไม่มีเวลาอ่านหนังสือมันเครียดเราก็รู้อยู่แล้วเวลาเราเคยผ่านช่วงนั้นมามันเครียดอ่ะคุณจะทำอะไรได้บ้างคุณจะออกไปวิ่งวิ่งเสร็จแล้วทำอะไรอาบน้ำเสร็จอ่านหนังสือต่อเลยห้องสมุดไม่ค่อยมีฟาซิลิตี้ตรงนี้ให้เราเออนี่เป็นหนึ่งอันที่เราต้องการมีให้หรือห้องสมุดถ้าคุณอ่านหนังสือที่เครียดอยากทำอะไรเด็กเจนนี้อยากเล่นเกมคุณจะเปิดเล่นในมือถือก็ได้ในนี้ก็ได้ใช่ไหมฮะหรือจะเปิดเล่นในคอมก็ได้หรือถ้าคุณโซนที่เป็นการเล่นเกมจริงๆเลยทั้งเกมที่เป็นกีฬาเช่นปิงปองกระสอบทรายต่อยมวยสไลเดอร์รวมถึงที่เป็นเกมคอนโซลจริงๆให้เขาเล่นเลยหลังจากเก็บข้อมูลรูปแบบพฤติกรรมการทำงานของคนยุคใหม่ทั้งนักเรียนนิสิตนักศึกษาและคนทำงานในย่านที่จะเปิดธุรกิจพื้นที่ทำงานสร้างสรรค์ไอเดียและพักผ่อนจึงออกมาแบบสบายๆไม่ค่อยมีข้อจำกัดเรารู้สึกว่ามันยังมีแกปอยู่แกปช่องว่างคืออะไรที่โคกิ้งให้ไม่ได้อะไรที่คาเฟ่ให้ไม่ได้มันยังมีช่องให้เราเล่นอยู่เพราะฉะนั้นพื้นที่ของ Nap Lab ตัวนี้เราใช้ชื่อว่า Nap Lab Co-working Workspace เป็นพื้นที่กึ่งกลางระหว่างคาเฟ่กับ Co-working เราไม่ได้ซีเรียสแบบ Co-working เราไม่ใช่โมเดลที่ขายกาแฟเหมือนคาเฟ่พอเรารู้สึกโอเคเราได้ข้อมูลจากการรีเสิร์ชแล้วเราก็เริ่มวางแพลนนิ่งวางโซนนิ่งที่เหลือกิมมิกก็เริ่มตามมาอย่างเช่นที่นั่งทำงานก็จะมีหลากหลายรูปแบบเช่นโซนที่เรานั่งตรงนี้คือพื้นที่ชั้น3ก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นยกขึ้นมาปูพื้นไม้บรรยากาศรู้สึกว่าโอเคเรากล้าที่จะนอนได้นะฟาซิลิตี้โต๊ะทุกอย่างรู้สึกว่ามันเป็นการออกแบบให้รู้สึกว่าคุณน่าทำงานและผ่อนคลายนะอาจจะนั่งโต๊ะกลุ่มนี้สามารถคุยงานได้ไหมคุยงานได้แต่ถ้าคุณทำงานสักพักนึงเดี๋ยวจะงีบมันก็จะมีส่วนที่เป็นเคฟข้างหลังห้องสมุดนอนไม่ได้นอนที่นี่เลยนอนแบบไหนตอนแรกมันมีความคิดแย้งในหัวเราพอสมมติตอนที่เริ่มสร้างเนี่ยเพราะว่าการที่จะทำที่นอนในที่ทำงานเนี่ยถ้าเป็นคนเก่าคนแก่ผู้ใหญ่เขาจะบอกว่าเฮ้ยทำไมรื้อเอาที่นอนมาอยู่ติดกับที่ทำงานแต่ยุคนี้มันไม่ใช่แล้ว คุณมีแท็บเล็ตหนึ่งอันคุณทำงานได้เลยทำงานแบบซีเรียสคุณจะทำงานโอนเงินทรานสเฟอร์จากแท็บเล็ตคุณมีมูลค่ามหาศาลคุณทำอยู่บนที่นอนทำอยู่บนเตียงได้ห้องทำงานแบบส่วนตัวประชุมกลุ่มย่อยได้
ทำขึ้นมาตอบโจทย์คนทำงานยุคใหม่ที่ไม่ชอบนั่งประจำออฟฟิศทางเลือกนี้ได้รับความสนใจไม่น้อยจากเหล่าสตาร์ทอัพ Private Meeting Room ก็คือเป็นห้องประชุม Private หมายความว่าถ้าลูกค้าเราที่มานั่งทำงานในพื้นที่ Common Space แล้วเขาต้องการความเป็นส่วนตัวมีการประชุมที่มีความลับเขาก็จะมาเช่าเป็นห้อง Private มีประตูกั้นมีจอทีวีมีไม้บอร์ดให้ใช้เป็นห้องส่วนตัวไปรวมถึงอันหนึ่งที่มีก็คือส่วนที่เป็น Service Office Service Office ก็คือเป็นห้องที่ตกแต่งพร้อมใช้งานทันทีโดยที่มีสัญญาณระยะสั้นกลุ่มนี้ก็จะเหมาะกับออฟฟิศหรือกลุ่มสตาร์ทอัพที่เพิ่งเริ่มจากการทำงานอาจจะ 2-3 คนทำงานกันเขาเริ่มมีทีมมากขึ้นเขาต้องการพื้นที่ส่วนตัวมีห้องล็อกเก็บของส่วนตัวได้นั่นก็จะเป็นส่วนที่เป็น Service Office ไปสังเกตคนที่เข้ามาใช้บริการทุกคนดูเคารพกติกาการใช้พื้นที่ร่วมกันตรงไหนเสียงดังได้ตรงไหนต้องเบาเสียงหน่อยก็ดูเป็นไปโดยธรรมชาติเริ่มต้นเราไม่ได้มีการกำหนดว่าคุณจะต้องเงียบห้ามคุยเลยแต่ว่าการวางลำดับแพลนนิ่งของพื้นที่เนี่ยมันเป็นการนำให้ผู้ใช้เนี่ยปฏิบัติตามโดยไปไกลจากการวางโซนในฐานะเข้ามาสัมผัสธุรกิจนี้ด้วยตัวเองแล้วเห็นแนวโน้มของธุรกิจการแชร์พื้นที่ใช้พื้นที่ร่วมกันเนี่ยทิศทางเป็นยังไงบ้างคะแนวโน้มของโลกทุกปัจจุบันคอนเซ็ปต์ sharing economy เนี่ยมันมาอยู่แล้วเพราะว่ามันมีรีเสิร์ชหลายๆอันทั้งในอเมริกาที่มีเปเปอร์ออกมาคือว่ากลุ่มคนพวกนี้เริ่มครอบครองทรัพย์สินของตัวเองน้อยลงซื้อบ้านน้อยลงซื้อรถน้อยลงการที่เขาแชร์แล้วเขาจ่ายเท่าที่เขาใช้งานเนี่ยคอนเซ็ปต์ตัวนี้มันจึงเริ่มมาแล้วมันก็เหมาะสมต่อหลักเศรษฐศาสตร์แล้วการแชร์มันต้องทำให้การบริการดีขึ้นค่าใช้จ่ายถูกลง